ดกว่านี้ก็คือหมูที่อยู่ในตลาดแล้วค่ะทุกคนวันนี้เหมือนมาประจานหน้าตัวเองนะคะ3คนแม่ลูกค่ะหนู2คนน่ะรอดแต่แม่ไม่รอดติดจนหน้าเลยนอนน้อยแม่ก็นอนน้อยนอนคนเดียวไงหนูนอนเยอะหนูนอนกับไผ่ลิ้วด้วยอีพีนี้เราจะพูดถึงอะไรกันจ๊ะจะมาเล่นเกมกันเล่นเกมเป็นมิชชั่นวันนี้มิชชั่นให้แม่เตรียมเสื้อผ้าคืออะไรวันนั้นเราจับฉลากว่าเป็นลุคปาร์ตี้ลุคอะไรอย่างเงี้ยที่เราแต่งหน้าเฉยๆอ๋อวันนั้นเราได้ถ่ายแบบว่าแต่งหน้าก็คือจับฉลากแต่งหน้ากันใครได้ลุคไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทำไมให้แม่เตรียมเสื้อผ้าวันนี้เราก็เลยมาสลับลุคกันแต่งตัวของเรากัน3คนก็คือใครจับฉลากได้ชื่อใครก็แต่งเป็นสไตล์คนนั้นคนนั้นเลยอ๋อนี่อย่าบอกว่าถ้าใครจับได้ชุดแม่ก็คือใครจับได้แม่ก็คือต้องใส่ชุดนี้ใส่ชุดแม่เราก็ต้องแต่งหน้าสไตล์แม่ด้วยสไตล์แม่ด้วยโอ้โหตายแล้วคือถ้าสไตล์สวยชุดไปอะสิผมพี่หยกเหยมากอะพี่หยกอะชุดหนูปกติก็ใส่เดี่ยว1ตัวแล้วก็กางเกงยีนขายาวขาขาวของคิมสไตล์หนูคิมก็จะโปะปะลายต่างๆแล้วก็ผ้าก็จะบางๆ see through แล้วก็กางเกงขาสั้นแต่ว่าทุกคนใส่อยู่แล้วอ๋ออันนี้ใส่ออกถ่ายคลิปไปบ้างยังอันนี้ถ่ายคลิปไปแล้วคลิปที่ดูคลิปย้อนไงอ๋อนั้นก็เริ่มเลยมาจับฉลากแม่จับได้ของคิมนี่จับได้ของแม่ของพี่โยแม่ต้องแต่งตัวเป็นคิมหนูต้องแต่งตัวเป็นแม่เราก็คิมแต่งตัวเป็นพี่โอเคบอมากไปเปลี่ยนชุดก่อนงั้นอะงั้นเราก็ไปเปลี่ยนอันนี้ให้แม่อันนี้ให้หนูอันนี้ให้คิมใส่ได้ไหมเนี่ยแต่งโฉมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้พดทีละคนคิดว่าท่าไหนเป็นท่าคิมอ่ะแม่ก่อนท่าไหนเป็นท่าที่ต้องเป็นท่าคิมหน้าต้องนิ่งต้องจิกขาต้องกระดกขาต้องกระดกอย่างเงี้ยท่านี้มันท่าแม่มันยังแบบก็ได้คิมไม่ใช่คิมต้องแบบปล่อยเท้าแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแม่คิมจะไม่จิกอย่างเงี้ยนอนๆคิมจะแค่แบบยื่นออกไปยื่นออกไปเฉยโอเคท่าแม่ท่าประจำของท่าแม่ก็ใช่ใช่ของพี่โยกเหรอของพี่โยกเยอะท่าพี่ก็อ่ะคือถ่ายรูปสามสิมาต่อไปก็แต่งหน้าแต่งแบบคิมอะคิมเหมือนไม่ได้แต่งอะไรคิมแบบใสๆปัดคิ้วตาก็นิดๆรู้สึกไรเนอร์คิมก็เขียนน้อยมากแล้วของแม่ไม่น่าเกิน5นาทีแม่เสร็จละก่อนที่เราจะแต่งหน้าเราต้องเตรียมผิวก่อนอะคิมบอกแม่ดิอันนี้คืออะไรตลับแป้งสวยมากแต่มันไม่ใช่ตลับแป้งอะน้องที่มาร์กหน้าที่น่ารักอะที่โบเตียหนูกับน้องชอบมาร์กหน้าไหมแม่ชอบมาร์กหน้าไหมถ้าเมื่อก่อนเนี้ยก็ไปคลินิกอันนี้ไม่ต้องเข้าคลินิกคลินิกมันดีกว่าจะบอกอะไรให้ไปคลินิกเนี่ยถ้าในรูปแบบแม่นะแม่ความรู้สึกว่าเราไปนอนแล้วให้แบบรีแลกซ์เวลาที่เราไปทำหน้าใช่ไหมเขาจะแบบว่ามีเครื่องมานวดหน้าแบบอุ่นๆเปิดรูขุมขนนะแล้วก็มีตัวครีมเซรั่มมาทามาร์กนั้นแล้วเขาก็มีแบบเครื่องเป็นเย็นๆทำให้รูขุมขนกระชับอันนี้ไม่หมดเลยบ้าตลับแป้งเนี่ยนะเออแล้วตอนนี้มันโควิดมันไปไหนได้ที่ไหนล่ะแล้วเสร็จภายใน90วิเดี๋ยวทำไม่ได้นาทีครึ่งใช่แม่ไม่ต้องขับรถไปถึงคลินิกไปรอคิวไปอะไรเงี้ยไม่ต้องเหมือนเราไปทำคลินิกแล้วเหรอเหมือนยกคลินิกไว้ที่บ้านเลยเย้เราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วพี่หยกอย่าบอกนะคือไอ้เครื่องนี้มันสามารถทำอุ่นทำร้อนทำเย็นได้เลยเหรอใช่แล้วมันทำอุ่นทำร้อนทำเย็นได้แล้วมันก็สั่นได้ด้วยแล้วมันก็มีนี่ด้วยนะแสงอ๋อแปลกไงนี่แล้วเราก็สั่งการผ่านอะไรวะมันยกเทคโนโลยีค่ะแม่เจ๋งอ่ะเฮ้ยแม่ชอบอ่ะตอนที่จะชอบมากกว่านี้คือมันต้องลองก่อนนะว่ามันดีหรือไม่ดีเขามีเทคโนโลยีในการที่แบบทำให้หน้าอุ่นเพื่อเปิดรูขุมขนดีเลยแล้วก็ทำให้มันเย็นเพื่อปิดรูขุมขนเหมือนในคลินิกเลยค่ะซึ่งพอมันเปิดอ่ะเราก็จะบำรุงแล้วมันก็จะปิดตอนเปิดมันต้องใช้ความอุ่นนะคือมันมีความอุ่นด้วยถ้ารูขุมขนจะกระชับมันต้องใช้ความเย็นกระชับรูขุมขนนะเนี่ยมันแดงแล้วเดี๋ยวทำให้คือโดยปกติแล้วมีสีด้วยมีสีอุ่นเวลาเราทาครีมอ่ะเราต้องทำให้ครีมมันซึมแล้วซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเปิดรูขนเราแล้วครีมก็จะเข้าไปไอตัวที่เรามาร์กเนี่ยมันก็จะเข้าไปด้วยอุ่นเลยอ่ะมันแล้วแต่แผ่นมาร์กด้วยนะแล้วแต่แบบแผ่นเฮ้ยมันดังตืด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 ด้วยเย็นยังเย็นละเริ่มเย็นละเออเจ๋งอ่ะทำไมมีดีๆแล้วไม่แนะนำแม่เลยทำไมเพื่อนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมันเย็นมากอ่ะหนูกับน้องใช้แบบเป็นประจำอยู่แล้วคือเคยต่อกันไปเยอะแล้วเนาะเราสองคนแบบไม่เคยเข้าคลินิกผิวเลยอันนี้เรื่องจริงคลินิกผิวไม่มีแต่ว่าศัลยกรรมได้โบท็อกได้อยู่แต่ว่าผิวนี่คือไม่เคยเลยดูแลเองมาตลอดเลยนะก็คืออย่างนี้ถ้าเราแต่งหน้าก็คือเครื่องสำอางก็จะติดดีทำให้หน้ากระจ่างใสชุ่มชื้นอย่างนี้ใช่ไหมลูกแค่นาทีครึ่งอ่ะ
90วิเหรอพี่หยกมันเย็นแบบเย็นจริงๆเลยอ่ะใช่เย็นแบบกระชับเลยอ่ะเรียบร้อย90วิเป๊ะเลยแล้วก็ตัดเลยเอ้ยแม่ชอบอ่ะมันคือการแบบดันเซรั่มดันทรีทเมนต์ครีมอะไรเงี้ยเข้าไปให้มันซึมเข้าผิวง่ายขึ้นเท่านั้นแหละก็คือไอตัวแม่เข้าใจว่าในแผ่นมาร์กเนี่ยมันมีเจลอ่ะก็คือมันเป็นเนื้อเซรั่มใช่ไหมลูกเนื้อทรีทเมนต์เนื้อครีมเนื้อทรีทเมนต์ของเขาเลยซึ่งเขาสามารถแต่งหน้าได้เลยนะโอเคได้แล้วเอาตามจริงนะพอมาร์กแล้วอ่ะแม่มีความรู้สึกแบบมั่นใจอ่ะซึมเร็วซึมเข้าไปเลยเอิ่มของหนูแบบไหนลูกหน้าหนูอ่ะไม่ต้องเน้นตามากเน้นงานผิวแล้วก็เน้นสีแก้มกว่าสีปากแก้มสีอะไรของหนูอ่ะแก้มสีปูปากสีส้มแล้วแม่แก้มสีส้มๆเลยของแม่เหรอของแม่ก็คิ้วชัดเดี๋ยวนี้ก็คือตาบางๆแล้วไลเนอร์ใหญ่อยู่นี่ใหญ่ด้วยปากแดงแซงโค้งผิวเป็นยังไงผิวเป็นโกลว์อมส้มชัดเจนรองพื้นเป็นโกลว์หรือเป็นแมตต์แมตต์แห้งๆแมตต์แห้งค่ะยากละของพี่ก็เดี๋ยวนี้หน้าปากส้มแก้มส้มตาเบาคิ้วอ่ะคิ้วไม่เขียนโอเคได้พี่จะทาตาตรงนี้ตรงนี้ทาวิ้งวิ้งตรงเนี้ยอ๋อขึ้นเนี้ยโฟลิโอเนี่ยเราสามารถใช้กับอะไรครีมของตัวเองได้เวลาก่อนนอนที่เราทาครีมอ่ะเราก็ใช้เครื่องเนี้ยช่วยวนช่วยนวดไปด้วยได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องใช้แค่กับชีสมาร์กของเขาเท่านั้นเราใช้กับครีมอะไรก็ได้มาวนบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือครีมที่แม่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกใช่ส่วนครบแค่มีอันนี้อันเดียวพอเราผิวพร้อมแล้วเราก็จะแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นมันเฉยแล้วก็มีแสงที่มันฉายแต่ละแสงมันก็จะมีความหมายของมันในการที่แบบว่าสีนี้ช่วยอะไรสีนี้ช่วยอะไรอะไรเงี้ยแต่หลักๆเลยนะวิธีทำให้หน้าสุขภาพดีก็คือต้องล้างหน้าให้สะอาดใช่คิมพี่แก้มส้มนะแต่จมูกพี่ต้องโด่งนะพี่เฉดจมูกแบบขั้นสุดนะมันแบบเหมือนเบิกเนตรอะไอ้บ้าพูดอะไรไปเรื่อยเฉยก็เบิกให้ทำให้ตาเบิกตาเหรอตามันตื่นเบิกเนตรนี่เขาใช้สำหรับเวลาที่บูชาพระมาแล้วก็ไปให้พระอาจารย์หลวงปู่เบิกเนตรให้ไปออกทริปกับอาจารย์มาเออมันมีเบิกเนตรมันมีสับแปลกๆโผล่มาในการแต่งหน้าเฉยคิมได้จมูกหรือเปล่าไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยนะผิวได้ยังแก้มต้องชัดเลยนะแม่ปัดแก้มตรงไหนแม่ใช้ลิปเชงอะลูกแม่ปัดนี้แล้วก็จะมีคาดจมูกด้วยแม่ใช้ลิปถ้าเป็นฉันต้องมีตรงนี้อ่ะเป็นแม่มันยากสุดเลยเนี่ยแม่แต่งตาสีน้ำตาลแล้วแม่มีวิงวิงไหมตรงตานิดหน่อยมีหัวตาเฮ้ยฟินิชลุคแล้วว่ะคิมชาทาตาสีอะไรเป็นชมพูเนาะหน่อยหน่อยเนาะน้ำตาลเพราะคิมต้องทำผมทรงพี่ด้วยโชว์ยังเสื้อข้างหลังพี่หยกเป็นไงคิมใส่คนดูเสื้อต้องมัดแม่แต่งหน้าแบบนี้ดิน่ารักจริงหรอแม่เก่งอ่ะแต่งเหมือนเลยเหมือนคิมเหรอจริงใครก็ไม่รู้โอเคมั้งประมาณนี้นะได้ค่ะถ้ามีที่ปัดดีๆของเกาหลีโอเคก็ต้องไปอ่ะก็ต้องไปไงปักเลอะๆปักเลอะๆปักเบอร์เยส้มโอ้โหส้มเช้งส้มเช้งปักแดงอีกนะส้มเช้งอ่ะต้องแดงกว่านี้นะอันนี้ป่ะเนี่ยสีนี้ป่ะฉันไม่ได้เป็นลิเกเก่านะนี่ครับแม่ต้องทาลิปสีนี้นี่นี่ไม่รอดเลยปักสีเนี้ยแต่ก็แม่แบบเล่นลูกผสมอยู่นะแม่อ่ะผสมสีนี้เหรอใช่เพราะมันจะได้แมทกับแก้มส้มเช้งต้องอยู่บนขอบปากด้วยครับเออนำมาฟินิชลุคกันดีกว่าเราต้องแนะนำตัวเป็นแบบแต่ละคนเนี่ยอ่ะใช่หยกแนะนำเป็นแม่อ่ะคิมแนะนำเป็นพี่คิมก็คิมนิ่งๆเลยสวัสดีค่ะหยกค่ะอะไรเงี้ยเออยิ้มแต่ต้องยิ้มตาหายสวัสดีค่ะหยกค่ะโหเสียงหวานขนาดนี้ คิมอ่ะคิมอ่ะคิมค่ะคิมค่ะส้มเช้งอ่ะสวัสดีค่ะส้มเช้งสามชาค่ะสวัสดีค่ะส้มเช้งสามชาค่ะตาพี่หยกตาแม่ไม่ขนาดนั้นโอเคสวัสดีค่ะส้มเช้งสามชาค่ะสำหรับใครที่อยากใช้เหมือนเรา3คนนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะ Foreo UFO นะคะใช้ได้ทั้งทรีทเมนต์ใช้ทาเซรั่มก่อนนอนเราใช้มันเหมือนกันที่เราไปคลินิกเหมือนสามารถทำทรีทเมนต์ทำสปาอยู่ที่บ้านได้ทุกวันเลยค่ะไม่ต้องไปคลินิกแม่ชอบมากเลยค่ะแล้วใช้เวลาแป๊บ
๊บเดียวฝากกันด้วยนะคะ90วินาทีเท่านั้นเสร็จแล้วอ่ะ EP ที่ไม่มีอะไรนะคะก็นั่งเมาๆกันแม่ลูกก็หาเรื่องมาถ่ายกันเนาะแก้เหงาครอบครัวไหนอยากทำแบบเราก็ลองดูนะแก้เหงาดีเหมือนกันนะคะเปลี่ยนสไตล์เดี๋ยวรอดูเลยค่ะอยากให้ไปทำอะไรตอนนี้รีบคอมเมนต์มาเลยนะคะณตอนนี้ที่เราออกได้นะคะเราจะพยายามออกไปทำอะไรที่ทุกคนอยากให้ทำกันให้เต็มที่เลยนะคะคิดถึงคอมเมนต์นะคิดถึง Q&A แล้วว่าไม่มีอะไรให้เรารู้แล้วมั้งเราอะรู้หมดละงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย